بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمSubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับประธานโครงการท่านอาจารย์อับดุลฮาลีมแล้วก็บรรดาคณะกรรมการพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมนะครับที่อาคารใจบุญอุปถัมภ์หรือว่าอาคารบินดาวูดบรรดาพี่น้องนะครับบรรดาผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษานะครับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับทุกท่านนะครับก็นะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราได้มีโอกาสมาพบกันนะในวาระในโอกาสอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากรอมฎอนมาแล้วก็ชาววันก็เข้ามาอีก20วันแล้วนะครับเราก็ได้มีโอกาสมาพบกันแล้วก็มาทำกิจกรรมนะครับอย่างไรก็ตามนะขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานความโปรดปรานให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปกป้องคุ้มครองพวกเราให้พวกเราทุกคนนั้นปลอดภัยจากการทดสอบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้สถานการณ์ได้กลับมาสู่สภาพการปกติให้เราได้มาใช้ชีวิตกันแบบปกตินะครับไม่ต้องระวังแล้วก็ไม่ต้องระแวงนะครับในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เดินทางหรือว่าได้มาทำหน้าที่นะครับเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับวันนี้นะครับสิ่งที่คณะกรรมการหรือว่าประธานโครงการพี่น้องนะครับได้กำหนดเอาไว้ก็คือตั้งแต่หลังรอมฎอนจนกระทั่งถึงอีดินอัฎฮานะครับนะหลังรอมฎอนจนกระทั่งถึงอีดินอัฎฮานะหลังรอมฎอนมาเนี่ยนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากซิยามหลังจากรอมฎอนก็คืออัตตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก่อนที่จะเข้ารอมฎอนนะครับก่อนที่จะเข้ารอมฎอนก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการอีหม่านพี่น้องสังเกตอายะตุซิยามอายะที่183ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่ได้อ่านกันในช่วงรอมฎอนพี่น้องก็ได้ยินเป็นประจำนะครับรายการไหนทีวีช่องไหนวิทยากรท่านใดถ้าออกมาในช่วงรอมฎอนก็จะยกอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่เป็นเขาเรียกนักวิชาการตัฟซีรเนี่ยเรียกว่าอายะตุสยามแปลว่าอายะห์บวชอายะที่กล่าวถึงการถือศีลอดอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงการถือศีลอด183เนี่ยนะครับได้ยินเป็นประจำนะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามานูเป็นการนิดาเป็นการเรียกร้องจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกใครอะเรียกคนที่มีอีมานเรียกคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์อัลกุรอานศรัทธาต่อการกำหนดความดีและความชั่วต่างๆว่ามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เรียกผู้ที่ศรัทธาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการถือศีลอดเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวเรื่องแรกเลยคืออีมาน
เหมือนกับเป็นนัยยะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกกับพวกเราว่าคนที่จะบวชได้เนี่ยนะต้องเริ่มต้นที่ไหนอีมานต่ออัลลอฮฺอีมานต่อรอซูลอีมานต่อคัมภีร์อีมานต่อการวันสุดท้ายอีมานต่อการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะบวชได้คนทำไมอีมานต่ออัลลอฮฺใครอยู่ๆมาใช้ให้เราอดอาหารทำไมรู้จักอัลลอฮ์ใครแล้วเราจะทำได้ไหมเพราะนั้นอายะตุสยามเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเรียกร้องคนที่อีมานเป็นลำดับแรกเพราะคนที่จะบวชได้คนที่จะอดได้นั้นต้องเป็นคนที่มีอีมานหลังจากนั้นพอเรียกร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์มาบอกตอนกลางอายะว่ากูติบะอะลัยกุมุสซิยามุการถือศีลอดได้ถูกเป็นฟัรดูแล้วนะถูกกำหนดเป็นฟัรดูนะเหนือพวกท่านทั้งหลายแล้วกามากุติบาลัลลาซีนามิงกอบลิกุมหลังจากนั้นให้กำลังใจด้วยพอบอกว่าฟัรดูการถือศีลอดเนี่ยเป็นฟัรดูที่ถูกกำหนดมาเหนือพวกท่านทั้งหลายแล้วให้กำลังใจกลัวว่าพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์เราจะทำกันได้เหรอนะครับไออีมานน่ะขึ้นต้นต้นอายะแล้วแหละนะครับเราจะทำกันได้แต่เพราะคนที่ไม่อีมานเนี่ยพอพูดถึงเรื่องอดเนี่ยคือตายถ้าไม่ได้กินเนี่ยคือตายนะครับอัลลอฮ์ก็เลยขึ้นต้นเอาอีมานมาไว้วางเป็นอายะเป็นต้นอายะเลยนะครับหลังจากนั้นเอาสิยามเอาการถือศีลอดเนี่ยมากล่าวเอาไว้ในกลางอายะแล้วก็ให้กำลังใจว่าถือศีลอดเนี่ยไม่ได้เป็นการถือศีลอดที่กำหนดมาเหนืออุมมะห์มุฮัมมัดียะประชาชาติของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่อยู่ๆแล้วเพิ่งจะมาทะลุตรงนี้มาโผล่การถือศีลอดเนี่ยมาใช้เฉพาะพวกเรานะกะมากุติบาลัลลซีนมินกอบลิกุมคนในยุคก่อนๆเขาก็บวชกันมาแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการอาจจะแตกต่างกันเหมือนสยามของนบีดาวูดอย่างเนี้ยบวชวันเว้นวันนึงเห็นไหมครับแต่พวกเราเฉพาะรอมฎอนแล้วก็ทุกวันในเดือนรอมฎอนเท่านั้นหลังจากนั้นนี่คืออัลลอฮ์ให้กำลังใจคือให้รู้ว่าไอ้อดแบบนี้เนี่ยให้อดเนี่ยนะคือไม่ใช่เฉพาะประชาชาติเราแต่คนก่อนๆอัลลอฮ์ก็ใช้คำสั่งใช้อย่างนี้ไม่ได้มาใช้เฉพาะประชาชาติของมูฮัมหมัดแต่ว่าคนที่มาก่อนจากประชาชาติของมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ใช้ไหมใช้นะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าละอัลละกุมตัตตะกูลที่ใช้ให้ประชาชาติของมูฮัมหมัดบวชที่ใช้ให้ประชาชาติก่อนจากมูฮัมหมัดบวชเนี่ยไม่ต้องการอะไรเลยอัลลอฮ์ไม่ได้สนุกสนานหรือว่าไม่ได้มีเกียรติเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าใช้ใครแล้วใครต้องตามหรือถ้าใครไม่ตามใครไม่บวชอัลลอฮ์ก็เกียรติของอัลลอฮ์จะลดลงเปล่าเลยอัลลอฮ์บอกเปล่าการทำอิบาดะห์ทุกชนิดนั้นที่อัลลอฮ์ใช้นั้นละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะมีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นั้นแหละความยำเกรงความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมล่ะใช้ให้อดหรือว่าใช้ให้ทำอิบาดะห์อื่นๆเนี่ยทำไมถึงบอกว่าไม่ต้องการอะไรจากเราต้องการความยำเกรงก็เพราะว่าความยำเกรงเนี่ยที่การสำรวมตัวเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะมาเป็นกรอบแล้วก็เป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่เราเนี่ยจะได้กลับพาเอาไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเสบียงที่มีน้ำหนักที่สุดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายๆอายะที่อัลลอฮ์บอกใครที่มีความยำเกรงอัลลอฮ์จะให้อะไรให้ทางออกกับเขานะครับความตักวานั่นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำพาความดีงามมาสู่เราถึงชีวิตเราถึง2ครั้งด้วยกันครั้งที่1เลยเนี่ยที่อัลเลาะห์ละอัลละกุมตัตตะกูลเนี่ยถือศีลอดเนี่ยเพื่อให้มีความตักวามีความยำเกรงเนี่ยอย่างที่1เลยคือความสุขอัสสาอาดะห์อัดดุนยาวียะความผาสุขความสำเร็จชีวิตในดุนยานะครับส่วนความผาสุขความสำเร็จอีกอย่างนึงอีกอะไรอีกครั้งหนึ่งคือความผาสุขความสำเร็จชีวิตหลังจากอาคิเราะห์ไปและหลังจากกิยามะห์ไปแล้วในโลกอาคิเราะห์
ความตักวาเนี่ยเราจะได้ความดีงามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเราจะมีความอยู่บนดุนยานี่ก็อยู่แบบสบายพอเวลากลับไปหาอัลลอฮ์ตายก็อร่อยพี่น้องนึกนะอยู่สบายแล้วก็ตายอร่อยด้วยไม่ถ้าอยู่สบายแต่ตายลำบากอยู่ดุนยาอยู่แบบอะไรอยู่แบบนอนตาไม่หลับแล้วก็ตายแบบตายตาเหลือกคนที่มีความยำเกรงคนที่มีความตักวานั้นอยู่บนดุนยาสบายแล้วเวลาตายก็อร่อยจะได้รับความผาสุกจะได้รับความดีงามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอัลลอฮฺถึงได้ลงท้ายอายะห์สี่ยามเอาไว้ว่าละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อให้มีความยำเกรงเพื่อที่จะให้มีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ไปบอกเอาไว้มากมายเลยว่ามายัตตะกิลลาฮยัตยะอัลละฮูมักรยาใครก็ตามที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้ทางออกในการดำเนินชีวิตกับเขาวายารุกุมินไฮสุลายะตะซิบจะให้ริสกีปัจจัยอย่างที่แบบนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ทันถามว่าไอ้ริสกีที่นับไม่ถ้วนคำนวณไม่ทันเนี่ยมันมีประโยชน์ตอนไหนตอนที่อยู่บนดุนยาไงก็นี่ไงล่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราได้จากการตักวาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ตั้งแต่เรายังไม่ตายเนี่ยอัลลอฮฺให้แล้วเห็นไหมครับวายารุกุมินไฮสุลายะตะซิบให้ริสกีแล้วก็ให้ทางออกในการดำเนินชีวิตไปเหมือนจะเจอทางตันแต่ไม่ตันไปเหมือนจะไปไม่ได้แต่ไปได้ไปเหมือนจะไปไม่ถูกเป๋ไปนู้นแต่ได้ไปอัลเลาะห์ให้เพราะมีความยำเกรงเพราะมีความตักวาเพราะฉะนั้นอายะห์สี่ยามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงท้ายเอาไว้ว่าเพื่อมีความยำเกรงเพื่อมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในอายะห์สี่ยามอายะห์ที่183เนี่ยพี่น้องครับพอเวลาสังเกตแล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้3อย่างขึ้นต้น1ต้องมีอีมานและ2เอาสี่ยามไว้ตรงกลางอายะห์แล้วก็3เอาตักวาไว้ตอนท้ายอายะห์นั่นเป็นไนยะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกว่าการถือศีลอดที่อัลลอฮ์จะรับที่อัลลอฮ์ประสงค์ที่อัลลอฮ์ปรารถนาจากพวกเรานั้นคือต้องเริ่มต้นจากอีมานแล้วก็ผลของการถือศีลอดนั้นจะต้องอะไรได้ตักวามาเห็นไหมครับได้ตักวามาเพราะฉะนั้น3อย่างเองในอายะห์นี้เราพูดถึงอีมานถ้าเราเอามาแบ่งเป็นช่องๆอีมานมันเป็นยังไงเรื่องวิชาอะกีดะห์เห็นไหมครับเรื่องอะไรเรื่องอะกีดะห์นี่นักวิชาการเขาเอาอายะห์สาเกิดว่าเอามาแบ่งเป็นภาคนะในอายะห์เดียวกันเนี่ยอีมานเป็นยังไงนี่เรื่องอะกีดะห์รู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลรู้จักมาลาอิกัตรู้จักคัมภีร์รู้จักวันสุดท้ายนี่ต้องเรียนตลอดชีวิตแค่อัลลอฮ์กล่าวไว้อีมานในอายะห์ที่183เนี่ยพี่น้องต้องเรียนตลอดชีวิตนะครับอีมานแบบไหนอีมานยังไงนะครับทุกวันนี้อีมานต่ออัลลอฮ์ถูกหรือยังและอีมานต่อมาลาอิกัตถูกหรือยังเชื่อถูกหรือยังตลอดทั้งชีวิตแล้วก็บรรดานักวิชาการยังพูดกันไม่ได้หยุดเลยยังเถียงกันอยู่เลยเรื่องอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์เป็นยังไงเห็นไหมครับนั่นสั้นๆที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอายะห์ที่183แต่ทั้งชีวิตที่เราต้องเรียนแค่คำเดียวว่าอีมานแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าเรียนนะครับไอประโยคที่หนึ่งที่บอกอีมานไม่ใช่แปลว่าเรียนมาซาอัลลอฮ์อีมานฉันก็เรียนมาซาอัลลอฮ์เรียนมาตั้งแต่ฟัดดูอีนอันตุมินะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยามินอาคิดครูบอกถูกต้องเอาไป10คะแนนถ้าใครตอบได้ถูกต้องเอาไป10คะแนนเดี๋ยวได้ผ่านนวมหิ้วกลับบ้านแล้วแต่หลังจากได้ผ่านนวมไปแล้วได้พัดลมไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่โรงงานไหนก็ไม่รู้อีมานเป็นยังไงอีมานเป็นยังไงอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ท่องรุกลอีมานมี6ประการอ้าวนี่หมวดนี้เป็นหมวดที่พูดถึงอะกีดะห์ทั้งชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่ต้องรู้ตายไปแล้วจะต้องพากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตายก็ต้องเอาไปนะพี่น้องนะตายก็ต้องเอาไปนะครับต้องเอาอีมานไปด้วยถ้าหากว่าตายแล้วไม่ได้เอาอีมานไปไม่ได้เจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์ดูแลเราอย่างไรเราอีมานไม่ถูกต้องไม่ได้เจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่ตลอดชีวิตเมื่อเอาอายะห์นี้มาฉีกเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราว
หมวดที่1ที่เรายาอายุฮัลลาซีนาอามานูนี่เรื่องอากีดะห์ตลอดชีวิตนักวิชาการเอาไปแต่งหนังสือเป็นตู้ๆอิหม่ามชาฟีอีเป็นตู้อิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามอาห์มัดทุกคนเป็นตู้หมดเลยเรื่องอะไรอีมานเห็นไหมครับต่อมาอัสซิยามกุติบาอะไลกุมุสซิยามนี่นักวิชาการฟิกกอห์เอาไปเขียนชาฟีอีเป็นตู้เหมือนกันฟิกอิหม่ามชาฟีอีมีเท่าไหร่ฟิกอิหม่ามฮานาฟีมีเท่าไหร่ฟิกอิหม่ามมาลิกีมีเท่าไหร่เป็นตู้แค่คำว่าอัสซิยามใช่ไหมอัสซิยามจะเข้าซิยามทำยังไงจะออกซิยามทำยังไงในระหว่างที่ซิยามอยู่ต้องทำยังไงแค่อัลลอฮ์พูดว่าสั้นเป็นคำพูดที่สั้นมากว่ากูติบาอะไรกูมุสซิยามเนี่ยหนังสือกระจัดกระจายมาทั้งหมดนักวิชาการอาศัยเอาไปพูดกันทุกวันนี่นะครับจะเข้าสยามพูดไม่พูดซูมูลิรุยะติฮีวัฟติรูลิรุยะติฮีจะบวชต้องเห็นเดือนจะต้องออกบวชต้องอะไรต้องเห็นเดือนนะนักวิชาการยังทำงานกันไม่หยุดเลยในประเทศเห็นไหมไอตอนจะออกเนี่ยวัฟติรูลิรุยะติจะออกบวชก็ต้องเห็นเดือนอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์พูดเอาไว้คำว่าสยามอย่างเดียวเนี่ยพวกเราทำงานกันไม่ได้หยุดเลยนักวิชาการทำงานมาอยู่นี่ออกมาเป็นเดือนแล้วก็ลองไปดูใน YouTube ยังมีอยู่เลยเดือนนอกเดือนในเดือนไหนซุนนะเห็นยังเห็นหรือยังอ่ะนี่คำว่าสยามอย่างเดียวนะนักวิชาการฟิกเอาคำว่าสยามไปกระรังหนังสือไปแต่งหนังสือเป็นอัลฟิกบางคนแต่งสั้นๆอะไรฟิกฮุสสยามอายะเดียวพี่น้องเราดูว่าคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยความกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยพูดเอาไว้ไม่ได้ยาวเลยนะอายะที่183เนี่ยอะกีดะห์ต้องไปเรียนตลอดชีวิตพอเรื่องซิยามก็ต้องเรียนตลอดชีวิตว่าซิยามแบบไหนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับเห็นไหมครับซิยามนักวิชาการก็เอาคำนี้ไปไว้ในหมวดไหนอัลฟิกฮูไปแต่งหนังสือฟิกพูดกันเรื่องฟิกสองวิชาแล้วเห็นไหมละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อที่ให้ซิยามมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้มีความตักวาและตักวาเป็นแบบไหนล่ะอิมติซาลุลอาวามิรวัจตีนาบุญนาวาฮีตักวาไม่ยากเลยใครที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองตักวาไหมเนี่ยตักวาหรือเปล่าเนี่ยพิสูจน์ยังไงอัลลอฮ์ใช้อะไรทุกอย่างทำให้หมดอัลลอฮ์ห้ามอะไรทิ้งให้หมดสังเกตเห็นไหมครับและการถือศีลอดของเรานะครับหลังจากถือศีลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราได้ตักวาไหมหรือการถือศีลอดของเราถูกยอมรับณที่อัลลอฮ์ดูอาตลอดเดือนรอมฎอนถูกยอมรับไหมให้สังเกตตัวเองว่าพอเวลาพ้นรอมฎอนมาเนี่ยเราเหมือนกับไอ้คนที่อยู่ในรอมฎอนหรือเปล่าอัลลอฮ์อยู่ในรอมฎอนไม่กล้านินทาใครไม่กล้าเพราะกลัวว่าการถือศีลอดจะไปเป็นของคนอื่นถ้าขึ้นต้นแล้วพูดถึงอิซอพูดถึงบังมัดพูดถึงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวการถือศีลอดไปเป็นของมันกลัวแค่ในเฉพาะรอมฎอนเนี่ยพอพ้นรอมฎอนแล้วเนี่ยนั่งแช่บ้านไหนก็เรื่องบ้านนี้จบไปบ้านนั้นเรื่องบ้านนั้นจบไปบ้านนี้ถ้าหากว่านิสัยอย่างนี้หลังจากรอมฎอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะการถือศีลอดของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่รับพี่น้องเห็นไหมทำไมอ่ะเราไปกลัวเฉพาะในรอมฎอนอย่างเดียวถามว่ากลัวว่าบวชของเราจะถูกโอนลอยไปให้บัญชีคนอื่นแล้วก็นอกรอมฎอนเนี่ยเราไม่มีอะไรในบัญชีเลยเหรอไอ้รอมฎอนเนี่ยเฉพาะในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราบวชเราอ่านอัลกุรอานแล้วเราก็กลัวว่าผลบุญจะไปเป็นของคนอื่นแล้วนอกรอมฎอนอ่ะเราละหมาดไหมหรือว่าทำทุกอย่างรุกลอิสลาม5ประการเพิ่งทำเฉพาะในรอมฎอนเพราะเดือนอื่นมาซาอัลลอฮ์ไม่รู้ตะละกงอยู่ที่ไหนมาซาอัลลอฮ์กุรอานไม่รู้อยู่ที่ไหนพอนิสูชาบานมาซาอัลลอฮ์เพิ่งจะหยิบกุรอานมาปัดฝุ่นถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าของเราเนี่ยทุกเดือนคำพูดหนึ่งที่บรรดานักวิชาการพูดกันจนกระทั่งคุ้นหูชินหูคือเดือนรอมฎอนจงทำให้เดือนรอมฎอนเนี่ยไม่เหมือนเดือนอื่นอัลลอฮ์ไม่เหมือนเดือนอื่นเลยพอเย็นมาเนี่ยนะของข้าว10อย่างเดือนอื่นไม่มีเว้ยเฮ้ยนะ
ของหวานอีก10อย่างเต็มหน้าตักเลยอัลเลาะห์บางบ้านเอาเสื่อมาปูเนี่ยนะเสื่อขนาด6ฟุตเนี่ยตั้งมีแต่ของกินหมดเลยผลไม้เป็นหมดหมดเลยนะผลไม้เครื่องแป้งมะมัตตะบะหน้าเครื่องน้ำลอดช่องมีทุกอย่างรอมฎอนไม่เหมือนเดือนไหนเลยว่าเฮ้ยเพราะพอเวลาพ้นรอมฎอนมาไม่มีอะไรเลยว่ะของกินไม่มีอะไรเลยว่ะเห็นไหมจริงๆแล้วไม่ถูกเลยนะเพราะรอมฎอนนะเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้อดใช่ไหมเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้อดเพราะฉะนั้นคำพูดหนึ่งที่บอกว่าจงทำให้รอมฎอนนั้นไม่เหมือนเดือนอื่นแล้วหลังจากรอมฎอนไปแล้วคนที่ได้ความอีหม่านได้การตักวาคือต้องทำให้เดือนอื่นๆนั้นเหมือนอะไรเหมือนรอมฎอนพอพ้นรอมฎอนไปแล้วเนี่ยพอพ้นรอมฎอนไปแล้วถามว่าอัลกุรอานอัลเลาะห์ห้ามอ่านเปล่าให้อ่านเฉพาะรอมฎอนเปล่าอัลกุรอานยังอ่านได้อักษรละ10ความดีเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมแต่ว่าคนที่เขารณรงค์ละหมาดอ่านกุรอานกันเยอะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาที่เขาอ่านกันนะมันเป็นมุนาซะบะอิหม่ามชาฟิอีหยุดสอนอิหม่ามมาลิกีหยุดสอนชวนลูกศิษย์ลูกหาอ่านอัลกุรอานกันเพราะอัลกุรอานถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นจงเป็นคนที่ในรอมฎอนอย่างไรเพราะรอมฎอนไปแล้วต้องเป็นคนอย่างนั้นนั้นใครก็ตามที่ทำรอมฎอนทำดีทุกอย่างแต่พอมารอมฎอนไปแล้วหมดไม่เหลืออะไรเลยร่องรอยของรอมฎอนนั้นเป็นร่องรอยที่บ่งบอกว่าอิบาดะห์ของเราอัลเลาะห์ยังไม่รับดุอาของเราอัลเลาะห์ยังไม่รับคำพูดหนึ่งที่ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเนี่ยนะอาลีได้พูดได้บอกว่ายังไงกุนหรือกูนูลีกอบูลิลอามาลีอาชัดดะอิฮติมามันมินัลอามันพวกท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ระมัดระวังที่จะให้อัลลอฮ์นั้นตอบรับอามันมากกว่าการที่ทำอามันทำยากไหมให้ระวังว่าอัลลอฮ์เนี่ยตอบรับอามันเราเนี่ยมากกว่าให้มากกว่าเวลาเราทำพอรอมฎอนมาแล้วโอ้ยหนูก็ทำไม่นี่ก็ทำไม่นั่นก็ทำหมดเก็บเอามาทำหมดบางทีอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ก็เอามาทำนบีไม่ได้ใช้ก็เอามาทำความที่อยากจะให้ได้เยอะอ่ะเห็นไหมครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือท่านอาลีบอกว่าอะไรกูนูลีกอบูลิลอามาลีอาชัดดะอิฮติมามันมินัลอามันจงเป็นคนที่ระวังให้มากในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะรับอามันของเราเนี่ยมากกว่าที่จะไประวังว่าไอ้นุ่นยังไม่ได้ทำไอ้นี่ยังไม่ได้ทำไอ้นุ่นน้อยไอ้นี่น้อยหาเอามาทำให้ระวังให้เยอะว่าอัลลอฮ์จะรับหรือเปล่าให้เยอะกว่าท่านอาลีก็บอกว่าอาลาตัสมาอูกาลัลลอฮิตาลาพวกท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยหรือที่อัลลอฮ์พูดว่าอินนามายะตะกอบบาลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนอัลลอฮ์จะรับอามันอิบาดะห์ของคนที่มีความยำเกรงของคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นอะลาตัสมาอูพวกท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินเลยหรือไงเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างไรอ่ะทำอย่างไรที่จะอามันของเราเนี่ยจะเป็นที่ตอบรับอัลลอฮ์จะรับไม่ได้รับว่าใครทำเยอะแต่อัลลอฮ์จะรับอามันอิบาดะห์นะรับที่ไหนรับตอนไหนรับเพราะเรามีความยำเกรงเพราะฉะนั้นการถือศีลอดนั้นจะนำพามาซึ่งความยำเกรงความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบวชแล้วได้ไหมบวชแล้วได้ตักวาได้ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมพี่น้องครับอันนี้ในเชิงของตัฟซีรนะเขาพูดอย่างนี้แล้วพี่น้องรู้ไหมว่าอายะห์ที่183เรื่อยไปเนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงผู้ที่จำเป็นต้องถือศีลอดอัลลอฮ์พูดถึงผู้ที่ถูกยกเว้นจากการถือศีลอดหลังจากนั้นอัลลอฮ์พูดถึงการอิติกาฟในเดือนรอมฎอนในขณะที่ถือศีลอด183ถึง185ถึง187อัลลอฮ์พูดเรื่องอายะตุสยามเรื่องถือศีลอดทั้งหมดเลยนี่นักวิชาการตัฟซีรเขาอะไรเขาดู
เขาสังเกตแล้วก็เขาตำบีก็ให้พวกเราที่อ่านกุรอานเนี่ยให้อ่านแล้วก็ให้พิจารณาด้วยพูดเรื่องถือศีลอดทั้งหมดเลยแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าพอหลังจากการถือศีลอดแล้วเนี่ยนะแทนที่อัลลอฮฺตะอาลาจะพูดถึงเรื่องดูเดือนอัลลอฮฺพูดอยู่ในอายะที่เรียงมานี่แหละนะเว้นไปสองอายะอัลลอฮ์เพิ่งจะบอกว่าอะไรยัสอาลูนกาอานินอาฮิลละติกุลเฮียมาวากีตุลินนัสมูฮัมมัดพวกเขาจะถามเจ้าถึงเรื่องจันเซี่ยวกุนอะไรกุนนะมูฮัมมัดตอบไปเลยเฮียมาวากีตุลินนัสการถือศีลอดนั่นเป็นกำหนดเวลาในเรื่องการทำอิบาดะหมดเดือนแล้ววันที่29ของทุกเดือนให้ดูเดือนแล้วก็จะไปอะไรถ้าเห็นเดือนก็ไปเดือนต่อไปถ้ายังไม่เห็นเดือนทำเดือนนั้นให้เต็ม30วันเห็นไหมครับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าพอพูดถึงเรื่องสยามเสร็จแทนที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาจะพูดอายะนี้เลยอัลลอฮฺเว้นเอาไว้เห็นไหมครับอัลลอฮฺเว้นไว้ว่าอะไรอัลลอฮฺพูดวะลาตะกูลูอัมวาละกุมไบนะกุมบิลบาติลีพวกท่านทั้งหลายอย่ากินทรัพย์สินของพวกท่านระหว่างพวกท่านทั้งหลายด้วยกับความมิชอบธรรมอัลลอฮ์พูดเรื่องกินทรัพย์สินก่อนว่าการที่ไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นมากินเนี่ยมันฮารามโดยไม่ชอบธรรมด้วยนะไม่ชอบธรรมจนกระทั่งบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยได้อธิบายว่านี่ในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องริชวะพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันเอาไว้เนี่ย3ที่ด้วยกันที่1ก็อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยอายะห์ที่ผมได้เพิ่งจะพูดไปเนี่ยที่2อายะห์ที่41141ของซูเราะห์มาอิดะห์อัลมาอิดะห์นะครับอีก2ที่ที่อยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อัลเลาะห์พูดถึงเรื่องอะไรนักวิชาการตัฟซีรประมวลออกมาว่าเรื่องการที่กินติดศีลบาตรคาดศีลบนคอร์รัปชันกันเนี่ยมีอยู่3ที่แต่ว่าที่1เลยก็คือพูดหลังจากถือศีลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแทนที่จะพูดถึงเดือนพี่น้องลองนึกสิว่าเราถือศีลอดเนี่ยคอยวันออกเนี่ยเราคิดถึงเรื่องอะไรดูเดือนใครดูเมื่อไหร่วะเนี่ยใครก็ประกาศเมื่อไหร่ลุ้นกันแล้วใครจะเห็นใครไม่เห็นใครจะเอาเดือนที่ไหนเห็นนะสารนัวไปหมดเลยเห็นมั้ยล่ะนั่นแหละแต่ดูอัลเลาะห์อัลลอฮ์ไม่ได้ยิงประเด็นไปว่าพอหลังจากถือศีลอดเนี่ยถ้าตามเรื่องราวของมันตามความคิดของพวกเราอะนะเราต้องอะไรอัลลอฮ์ต้องพูดถึงเรื่องดูเดือนต่อมาจากการถือศีลอดแต่อัลลอฮ์ว่าอย่ากินทรัพย์สินกันนะระหว่างพวกท่านทั้งหลายนะกินทรัพย์สินแบบคดโกงแบบไม่ชอบธรรมแบบคอร์รัปชันกินเล็กกินน้อยพี่น้องรู้ไหมนักวิชาการตัฟซีรเขามองยังไงบรรดานักวิชาการตัฟซีรเขาบอกว่าตรงเนี้ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิสูจน์เราว่าก็ในขณะที่เราอยู่ในการถือศีลอดเนี่ยในขณะที่เราอยู่ในการถือศีลอดเนี่ยของฮาลาลอัลลอฮฺไม่ให้กินในเวลาที่ถูกห้ามเราหยุดได้ไหมเรายังต้องหยุดเลยกลางวันห้ามกินนะใครมีอะไรอยู่ในตู้เย็นใครมีอะไรอยู่ในบ้านอยู่ในครัวห้ามกินเราหยุดได้ไหมได้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราอีมานเราศรัทธาเราเชื่อเราฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหยุดเราไม่กินได้ของฮาลาลอัลลอฮฺห้ามเราในเวลาที่ต้องห้ามเรายังไม่กินเลยเพราะฉะนั้นพอหลังจากพูดถึงของฮาลาลที่ถูกห้ามแล้วเนี่ยอัลลอฮฺมาพูดถึงของฮารอมห้ามของฮารอมว่าลาและเจ้าทั้งหลายว่าลาตะกูลูท่านเจ้าทั้งหลายจะต้องไม่บริโภคจะต้องไม่กินของที่ทรัพย์สินของระหว่างพวกท่านทั้งหลายทรัพย์สินพวกนี้เป็นทรัพย์สินที่ฮารอมเวลารอมฎอนเนี่ยเรางดของฮาลาลได้นะครับแต่พอพ้นรอมฎอนไปแล้วเนี่ยเรามากินของฮารามกันอีกเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านั่นสยามของเราอัลลอฮฺรับหรือไม่รับเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราอะมองกันไม่ออกแล้วพวกเราก็มองกันไม่รู้นะครับเราเนี่ยมองไม่ออกและเราเนี่ยมองกันไม่รู้เพราะว่าอะไรล่ะมาซาอัลลอฮ์กับกูไม่ได้เรียนตัฟซีรกูจะไปรู้อะไรล่ะแต่นี้ถ้าทำไมไม่ได้เรียนเวลาคนอื่นเข้ามาเราต้องอะไรให้ความสำคัญแล้วก็เน้น
โฟกัสไปที่อัลกุรอานว่ามันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆว่าเนี่ยถ้าใครก็ตามที่ถูกงดถูกห้ามของที่ฮาลาลน่ะงดได้อยู่ได้ของฮาลาลทั้งหมดในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ยังห้ามเลยแต่พอพ้นรอมฎอนไปแล้วเนี่ยของฮารามอย่างแรกเลยก็คือการกินทรัพย์สินการด้อยค่าคนนะครับด้อยค่าเอาคนนู้นมาว่าคนนี้มาว่าในรอมฎอนหยุดไหมหยุดให้หยุดเวลาจะพูดเดี๋ยวตีปากเลยนี่รอมฎอนอยากบวชให้มันไงทำท่าทำทางใส่กันเลยนะเดี๋ยวตีปากเลยนี่อยากจะบวชให้มันกันเหรอแต่รู้ไหมว่านอกรอมฎอนเนี่ยละหมาดหนักกว่าอีกละหมาดทุกวันน่ะมึงอยากละหมาดให้มันกันหรือทำไมไม่ถามผลบุญเราสามารถที่จะไปได้ตลอดเพราะพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราอย่าเพียงหยุดยับยั้งได้แค่รอมฎอนอายะนี้อัลลอฮฺตะอาลาต้องการที่จะบอกเอาไว้หลังจากอายะห์สี่ยามแล้วเนี่ยแทนที่จะพูดถึงเรื่องดูจันเซี่ยวแต่อัลลอฮ์เอาเรื่องห้ามของฮารามเนี่ยมาไว้ต่อท้ายจากการห้ามของที่ฮาลาลว่าของฮาลาลเวลาอัลลอฮ์ห้ามยังหยุดได้และนี่พอออกรอมฎอนมาแล้วเนี่ยของฮารามเราต้องหยุดให้มากกว่าและไอการที่หยุดของฮารามเลิกของฮารามหลังจากพ้นรอมฎอนมาแล้วเนี่ยอะไรก็ตามนินทาฮารามไม้ในรอมฎอนจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องนินทาเนี่ยไม่ใช่ฮารามเฉพาะในเดือนรอมฎอนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่าเลยห้ามเด็ดขาดเลยไม่ว่าจะอะไรอยู่ในช่วงไหนพวกท่านทั้งหลายชอบหรือที่จะกินซากตายของพี่น้องของท่านซากของเขาอ่ะการนินทาน่ะมาขุดมาคุยแล้วมากินของสกปรกอ่ะชอบเหรอฮุกมนี้อยู่ในอัลกุรอานแล้วก็ยังอยู่แบบนี้ยันกิยามะฮ์แต่พวกเราหยุดได้เมื่อไรเฉพาะรอมฎอนมาซาอัลลอฮ์กลัวจะบวชฟาวแต่จริงๆแล้วพอนอกรอมฎอนน่ะของที่ทำทุกวันน่ะทำไมไม่ห่วงละหมาดทุกวันละหมาดทุกวันสุญูดกันจนหน้าสึกแต่ว่าผลบุญเนี่ยไปขึ้นอยู่ที่บัญชีใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอายะนี้เป็นอายะที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยขอให้ข้อสังเกตว่าเป็นไนยะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกว่าเมื่อรอมฎอนเนี่ยเราหยุดของฮาลาลยังได้เลยเพราะอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เรากินของฮาลาลน่ะอัลลอฮ์ไม่ให้กินตอนกลางวันน่ะเรายังหยุดกันได้เลยพอพ้นออกมาแล้วเนี่ยของฮารามเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามแล้วก็ห้ามตลอดชีวิตด้วยไม่ใช่เฉพาะห้ามเฉพาะรอมฎอนเนี่ยทำไมเราถึงหยุดไม่ได้ล่ะเห็นไหมนี่เป็นฮิกมะห์หรือเป็นข้อคิดที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเขาอิสติมบาตออกมาแล้วก็ให้เรามองอะว่าความสำคัญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาความสำคัญเนี่ยพอพ้นรอมฎอนมันต้องดูเดือนแต่อัลลอฮ์เว้นไปจากเนี่ยอีกอายะ2อายะเพิ่งจะไปพูดเรื่องดูเดือนนั่นแปลว่าเรื่องดูเดือนเนี่ยไม่สำคัญเท่าไหร่กว่าการที่อัลลอฮ์จะรับอิบาดะห์ของเราในรอมฎอนหรือเปล่าเพราะหลายคนเห็นนะถ้าเอาเรื่องเดือนมาพูดน่ะผลบุญในรอมฎอนน่ะแทบจะหมดที่บวชกันมาน่ะเห็นมั้ยคนนู้นอย่างงี้คนนี้อย่างงั้นคนนั้นตามเดือนนี้คนนี้ตามเดือนนั้นไอ้คนนั้นเป็นกากไอ้คนนี้เป็นเกื้อนอะไรก็ไม่รู้พูดกันหมดว่ากันหมดจนกระทั่งหมดผลบุญในรอมฎอนน่ะหมดด้วยเหตุนี้ไงหลักตัฟซีรเขาบอกว่าเวลาอัลลอฮ์จะพูดอะไรน่ะฟัลอันอะฮัมมูสำคัญที่สุดอัลลอฮ์จะพูดก่อนรอมฎอนนี่สำคัญที่พูดมาหมดเลยนะแปลกไหมล่ะพูดเรื่องการถือศีลอดเรื่องอิติกาฟเรื่องใครถูกยกเว้นใครต้องเดินทางใครไม่ต้องบวชพูดหมดเลยและพอหลังจากนั้นพูดถึงเรื่องห้ามกินของฮารามนะครับซึ่งเป็นเรื่องเดียวแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยเมื่อเอาไปพูดแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เป็นของฮารามทำไม่ได้เลยพ้นรอมฎอนมาแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าตามกฎของมันก็คืออัลลอฮ์ต้องพูดอะไรเรื่องดูเดือนแต่นักวิชาการตัฟซีรเขามองแง่มุมนี้ว่าอะไรอันอะฮัมมูสิ่งที่สำคัญที่สุดอัลลอฮ์จะพูดก่อนรองลงมาฟันมูฮิมสำคัญรองลงมานั่นแปลว่าอะไรอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราได้ตักวาหรือยังเราได้ความยำเกรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือยังนะครับและหลังจากนั้นพอเราได้ตรวจสอบแล้วเราได้ความยำเกรงเราได้ความตักวาต่ออัลลอฮฺออกบวชก็ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับออกบวชก็ไม่มีปัญหาเห็นไหมเป็นปัญหาที่รองลงมาว่าที่เรามาเถียงเรามาพูดอะไรกันอ่ะ
อิบาดัตในรอมฎอนน่ะเหลือหรือเปล่าเหลือเท่าไหร่กันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่รอมฎอนเป็นเดือนที่เปลี่ยนแปลงรอมฎอนเป็นเดือนที่ฝึกฝนคนนะครับบางคนว่าเรียกรอมฎอนว่าเป็นโรงเรียนเรียกว่าเป็นค่ายเรียกเป็นแคมป์เรียกเป็นวิทยาลัยเรียกอะไรก็ช่างเพราะว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยทำซ้ำซ้อนกันถึง23ครั้งอย่างต่ำเนี่ยนะเปลี่ยนได้แต่คนจะเปลี่ยนถ้าคนจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับดูดบุหรี่ยังเลิกได้เลย23วันเนี่ยนะครับแต่ไอ้ที่เปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่เลิกเพราะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรซุนนะห์ที่นบีบอกเอาไว้ที่เป็นของที่สำคัญมากนะนบีจะแก้บวชเนี่ยอะไรด้วยกับน้ำด้วยกับอินทผาลัมน้ำนิดหนึ่งไปแล้วอยู่ท้ายสวนนู่นไปปั๊มไปโชกกันควันตั้งเลยนะเห็นนะอดของฮาลาลมาทั้งวันแต่พอเวลาแก้บวชเป็นยังไงแก้บวชกับของฮารามพี่น้องครับนะอันนี้ผมตามจุฬานะเพราะจุฬาบอกฮารามนะจุฬาไม่ได้ตามเฉพาะแค่เรื่องออกเดือนเข้าเดือนอย่างเดียวนะนะครับนี่จุฬาก่อนฟัตวาไว้ว่าอะไรดูดบุหรี่นะฮารามเห็นนะก่อนจะเข้าสุราก็ม้วนบุหรี่ม้วนยากันออกมาก็รีบมานั่งดื่มน้ำชาก็เอากันนั่นนะทำไมไม่ตามล่ะแต่แบบเนี้ยเห็นไหมครับเอาไปดูตั้งกันจุฬาไหนมาจนตั้งปัจจุบันเนี่ยไปถามนะครับมีจุฬาไหนที่บอกว่าดูดบุหรี่ฮาลาลมั่งไม่มีล่าสุดเนี่ยเอามาแปะหน้าสุราด้วยบอกว่าฮารามก็ไอ้ตามแค่เฉพาะอะไรล่ะเรื่องเดือนและไอ้แก้บวชไปละบวชไปแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนั่งโชกกันเลยเนี่ยโอ้ยอดมาทั้งวันเนี่ยเห็นไหมพอได้น้ำอย่างหนึ่งเนี่ยอินทผลัมไม่ทันใส่เอาน้ำอย่างหนึ่งไปแล้วไปนั่งโชกไปนู่นเลยเนี่ยควันตั้งเลยน่ะนั่นตัตตะกูลอยู่ที่ไหนตักวาอยู่ที่ไหนพี่น้องครับผมว่าหมดแล้วนะไม่ใช่แค่รูปหน้าปะจมูกนะครับเพราะต้องการที่การถือศีลอดเนี่ยคือตักวาไม่ได้เพราะพี่น้องมันก็มีไม่กล้าพูดหมดแล้วนะครับเรื่องที่ถูกเราต้องพูดและอัลลอฮ์กุมตัตตะกูลการถือศีลอดจะได้การตักวามาเพราะฉะนั้นการที่นักวิชาการตัฟซีรได้พูดเรียบเรียงมาเนี่ยรู้พูดถึงการถือศีลอดทั้งหมดเลยใครยกเว้นผู้หลังจากนั้นพูดถึงเรื่องฮารามหลังจากนั้นเพิ่งเรื่องดูเดือนนั่นแปลว่าอะไรล่ะเราต้องใส่ใจเรื่องการถือศีลอดของเราว่าอัลลอฮ์รับมากน้อยแค่ไหนเพราะเรื่องดูเดือนนั้นเป็นเรื่องฟิกนะครับนักวิชาการก็ว่ากันไปส่วนของนักวิชาการด้วยเหตุนี้นะครับเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้อินนัลลอฮะลาอยู่กอยิรุมาบิกอมินฮัตตาอยู่กอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมนะอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนใครจนกว่าไอ้คนคนนั้นคิดจะเปลี่ยนเฮ้ยเอาอย่างงี้แหละเขาทำกันมาอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนให้มันหรอกคนพันนั้นน่ะเพราะมันไม่คิดเลยว่ามันได้มั้ยมันถูกมั้ยมันเป็นยังไงสมองมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มานะให้มาคิดนะครับให้มาคิดไม่ได้ให้มาตามให้คิดหรือไอ้คนที่เราจะตามเนี่ยก็ตามแบบมีความคิดไม่ใช่ตามแบบหลับหูหลับตาตามคนที่มีสมองอ่ะอัลลอฮ์ให้สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นถ้าคนคิดที่จะเปลี่ยนเขาจะอัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้เขาแต่ใครที่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแล้วพี่น้องลองนึกว่ามีใครคิดมั้งล่ะเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้เราอย่างนี้แหละเขาทำกันมาบางคนบอกว่าถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ได้เจอกับปู่ย่าตายายแล้วมึงรู้ได้ไงว่าถ้ามึงตามปุญญาตยาแล้วมึงจะได้เจอน่ะฮะรู้ได้ยังไงเปลี่ยนแล้วไม่ได้เจอปุญญาตยาเนี่ยเขาทำเนี่ยเขารู้แค่นั้นมีโทรทัศน์มีกล้องมาถ่ายอย่างนี้ไหมมีวิทยุ24ชั่วโมงไหมปุญญาตยาอ่ะไม่มีเขาก็ทำไปแค่ที่เขารู้โต๊ะครูพายเรือมาสอนในกองเขาก็เอาแค่นั้นนะครับเขารู้แค่นั้นอัลลอฮ์ก็คิดบัญชีกับเขาแค่นั้นแต่รุ่นพวกเราเนี่ยโทรทัศน์มีทุกวันวันหนึ่ง24ชั่วโมงวันหนึ่งไม่รู้กี่ช่องดูช่องไหนก็ได้นะครับนี่เอาไปดูตอนไหนเอาไปดูตอนแก้บวชโอ้ยช่องนี้บังช้ากูเปลี่ยนดีกว่าไปดูช่องนู้นพอบางคนบอกว่าช่องมักกะเร็บช่องไหนบังเร็วเปิดไปช่องนั้นถ้าซุบโบ้มึงอย่าไปดูนะช่องนี้ไอช่องนี้บังช้าอย่าไปดูถ้าซุบโบ้ช่องนี้บังช้าไปดูช่องนี้แล้วจะได้อยู่นาน
นั่นเราตามศาสนาด้วยกับอารมณ์ไงเราเคยสืบไหมว่าไอ้ช่องที่บังชาเนี่ยเขามีหลักฐานอย่างไรเขามีหลักการอย่างไรเปล่ามาเวลาแก้บวชดูช่องที่บังเร็วกูไม่รู้ว่าช่องไหนบังเร็วกูตามก่อนตามเพราะอะไรอ่ะเอาศาสนาเป็นบรรทัดฐานหรือเปล่าเปล่าเอานับซูเป็นบรรทัดฐานไงเพราะไอ้ช่องนี้บังเร็วแล้วเวลาซูโบเราดูช่องไหนจะได้กินไปได้ยาวๆอยู่ไปได้ยาวเลือกไปดูเลื่อนไปดูไอ้ช่องไหนไปดูไอ้ช่องที่มันบังช้ากว่าเขาหลายๆนาทีโอ้ยกำไรไปอีกตั้งเยอะเห็นไหมนี่ไงไม่คิดจะเปลี่ยนเพราะไม่ใช้สติปัญญาอัลลอฮ์บอกยืนยันเอาไว้เลยอินนัลลอฮะลาอยู่กับอิรูมาบิกามินฮัตตาอยู่กับอิรูมาบิอัมฟุซีฮิมอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าเขาคิดจะเปลี่ยนตัวของเขาเองแล้วพี่น้องไปสืบดูครับมีใครคิดมั่งมีใครคิดมั่งเห็นไหมพอไอ้คนที่ไม่คิดว่าเอาอย่างนี้แหละแม่ทำกันมาตั้งนานแล้วไอ้ที่เขาทำอย่างนี้เขาทำกันจนตายไปแล้วเราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราก็ตายแล้วจะไปอะไรกันนักหนานั่นไงไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ตายแล้วทำไมไม่เอาความถูกต้องเพราะนั้นใครก็ตามที่ยังคิดอย่างนี้อยู่เนี่ยตักวายังไม่ได้ความยำเกรงความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราเนี่ยกลัวแม้กระทั่งนิดเดียวที่เป็นความผิดเราก็ไม่เอาเห็นไหมคนลิซูนูบาซอกีรอฮาวากาบีรอฮาฟาซากัตตุกอคนที่มีความยำเกรงคนที่มีความตักวาก็คือคนลิซูนูทิ้งให้หมดซอกีรอฮาวากาบีรอฮาฟาซากัตตุกอบาปเล็กบาปใหญ่นั่นเรียกว่าตักวาฟัสนะกามาชินฟาวกอร์ดิชาวกียะซารุมายะรอทำตัวเหมือนกับเดินไปบนแผ่นดินที่มีหินมีกวดมีทรายอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปไม่ได้ใส่รองเท้าเลี่ยงไม่ให้น้ำแหลมๆหินแหลมๆมันตำเท้าเราระวังอย่าให้มันตำเท้าเราได้นั่นคนที่ตักวาเห็นไหมเวลาตักกิรอนนาสกีรตันฟาอินนันจีบาละมีนันฮัสซออย่าปามาดว่าเรื่องเล็กๆที่ทำแล้วมันเป็นบาปเล็กๆทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนะมันบาปเล็กๆหรือแล้วก็ปามาดว่านี่มันเป็นบุญทำแค่นี้เองไม่เป็นไรบุญเล็กๆไม่ทำแต่ไอ้บาปเล็กๆเก็บเอามาทำเพราะมันยังบาปเล็กอยู่ไงมันไม่ใช่บาปใหญ่เราทำไปแต่บุญเล็กๆทำไหมไม่ทำจะทำบุญใหญ่ๆเลยเห็นไหมเพราะนั้นวาลาตะกิรอนนาซอกีรอตันฟาอินนันยีบาละมีนันฮัสซออย่ามองปามาดว่าบาปเล็กๆแล้วไปเอาบาปมาทำอย่ามองปามาดว่าบุญเล็กแล้วเราก็ทิ้งบุญเราไม่ทำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของคำว่ายำเกรงความหมายของคำว่าตักวาพี่น้องเอาไปพิสูจน์ดูนะว่าหลังจากรอมฎอนมาแล้วเนี่ยไม่มีใครชี้ชัดไม่มีใครตัดสินไม่มีใครฟันธงลงเข็มเราได้ว่าเฮ้ยมึงนี่ไม่ตักวาเฮ้ยมึงนี่ไม่ตักวาตรวจสอบตัวเราเองว่าเรากลัวบาปอย่างนี้ไหมถ้าเรากลัวบาปอย่างนี้นั่นเราเป็นคนที่มีความยำเกรงเราเป็นคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับก็กว่าจะถึงอีดินฟิตจากอีดินฟิตกว่าจะถึงอีดินอัฎฮารักษาเอาไว้อามันอิบาดะห์เนี่ยเอาไปรวมกันเอาไว้ให้ได้นะครับอินชาอัลลอฮฺมีโอกาสก็คงจะได้กลับมาพูดคุยกับพี่น้องใหม่นะครับในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงรับอามันอิบาดะห์ที่เราทำมาตลอดเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็ให้เป็นคนที่มุตตะกีนให้เป็นคนที่มีความยำเกรงให้เป็นคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอามันอิบาดะห์ถูกตอบรับทั้งหมดเลยนะวันนี้ขออนุญาตยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์